ุดย่อยสลายใบอ้อยสามารถใช้กับโดนฉีดได้ไหมคะต้องตอบก่อนว่าถ้าใช้กับโดนได้ไหมก็ได้แต่ไม่แนะนำได้นะครับแต่ไม่แนะนำเพราะว่าประสิทธิภาพของการใช้งั้นมันจะไม่ค่อยดีเพราะหนึ่งเราจะเน้นหนักเรื่องของปริมาณน้ำครับครับปริมาณน้ำเพราะโดนอ่ะคือถังหนึ่งอ่ะก็ไม่น่าจะเกิน20-30ไม่เกินไม่น่าจะเกิน50ตัวอย่างนะใช่ๆไม่หรือ100นึงไม่เกินนี้ดังนั้นแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องการผสม1ชุดเนี่ยผสมน้ำได้พันลิตรพอ1,000ลิตรปุ๊บเราลากสายฉีดกันอะไรหรือว่าสายเป้ฉีดเนี่ยให้มันเปียกๆชุ่มๆเพราะไอ้เปียกๆชุ่มๆเนี่ยมันจะทำให้ไปกัดก่อนตัวนี้ครับกัดก่อนตัวนี้พอกัดก่อนตัวนี้เกิดชะลาพอเกิดชะลาปุ๊บความชื้นเกิดมันก็ทำให้จุลินทรีย์ช่วยทั้งจุลินทรีย์ด้วยชะลาตัวกัดก่อนตัวใหญ่ทำให้มันไอ้ตัวเนี้ยไปย่อยสลายใบเนี้ยเร็วเพราะเร็วปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดินมากขึ้นและมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอาหารพืชได้ขึ้นแต่ถ้าเราไปใช้โดนเป็นไงเยียวจักจันใช่เราจะมีพื้นที่ที่ว่าบางบางกับหนาด้วยนะครับใช่เนี่ยสำคัญเราไม่แนะนำอันต้องบอกก่อนนะคะว่าในระบบผู้จัดการมันไม่แนะนำไม่แนะนำต้องบอกว่าระบบอื่นไม่ทราบแต่ถ้าระบบผู้จัดการมันไม่แนะนำเลยครับใช่ค่ะมันจะได้ไม่คุ้มเสียเนาะอันนี้เป็นคำแนะนำจากระบบเรานะที่การทำงานเรานะค่อยๆทำหรือว่าจะลากสายก็ได้ใช่ลากสายก็ได้ใช้เป้ดีที่สุดเนาะประหยัดดีค่ะ15ไร่นี่ใช้ได้เยอะไหมคะ15ไร่ได้เยอะไหม1ชุดพี่น้อง1ชุดผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร1ชุดเนี่ยค่าครั้งเดียวผมได้ว่าได้ประมาณ 50-60 ไร่ครับใช่เนี่ย1ชุดได้น้ำ 1,000 ลิตรแล้วมันต้องอยู่ที่พี่น้องฉีดด้วยใช่แล้วที่สำคัญนะครับผมอยากให้มันชุ่มครับนะไม่ใช่ไปโหไม่ได้ผมบอกเลยว่าพืชมันต้องการกินปุ๋ยที่จำนวนที่พอเหมาะแล้วก็พอดีถ้าเราไปใช้นิดเดียวอ่ะมันไม่ได้พืชมันจะไม่โตต้องบอกก่อนนะคะอ้อยที่พี่น้องเห็นในคลิปนี้เป็นอ้อยต่อ3ใช่อ้อยต่อ3ระบบพืชแกนมันไม่ว่าจะเป็นอ้อยต่อไหนก็แล้วแต่เน้นใช้ตัวไม่หรือว่านี่ก็พอละสายล่างสายล่างซึ่งน้องค่ะอายุได้15วันใช่ครับค่ะอันนี้ก่อนน้องถามว่าสามารถฉีดทับหน่ออ้อยเลยได้ไหมคะได้ครับถ้าเราใช้ปริมาณที่เราเหมาะสมก็คือ20ซีต่อน้ำ20ลิตรได้อยู่แล้วได้ได้อยู่แล้วไม่มีผลนะแล้วยิ่งฉีดทับต่ออ้อยไหมฮะอันนี้ถ้าดูคลิปเก่าๆคลิปแรกเราฉีดทับต่ออ้อยเลยมันทำให้การแตกไก่แตกต่ออ้อยดีมากเลยไหมแตกดีมากแล้วก็หน่อขึ้นมาอั้นเลยนะสมบูรณ์ปุ๊บเลยนะพร้อมบำรุงต่อด้วยใช่มันมีตัวบำรุงอยู่แล้วมันเป็นธาตุอาหารอยู่แล้วนะเน้นทางดินอยู่แล้วนะครับชุดเท่าไหร่คะเนี่ย 1,000 บาทจะโปรโมชั่นฟรีแค่จะส่งทั่วประเทศแล้วถ้าพี่น้องสนใจนะคะต้องการสั่งซื้อสินค้าก็สามารถโทรมาหาผมก็ได้0819725012ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรคอยหรือเบอร์คุณชมพู่ค่ะ0987473822ค่ะและสามารถสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ได้เช่นกันค่ะเว็บไซต์ www.ผู้จัดการมัน.com ค่ะพี่น้องสามารถค้นหาทาง Google ได้เลยพิมพ์เว็บไซต์ก็สั่งซื้อได้อีกเช่นกันมีทุกช่องทางนะคะในการสั่งซื้อสินค้าผู้จัดการมันค่ะมีคำถามไหมคะคุณชมพู่ค่ะแล้วก็คือจากชุดย่อยสลายนะคะพี่น้องถามว่าใช้เวลาย่อยกี่วันถึงจะหายไหมมันแล้วแต่ต้นทุนแล้วแต่ต้นทุนถ้าพี่น้องมีน้ำมีน้ำมีสมบูรณ์และดินเนี่ยไม่เคยเผาเลยอย่างเงี้ย3เดือนก็หายแล้วแต่ถ้าเผาทุกปีแล้วกับเนื้อกับตัว มาใช้แล้วมาคุยกันมันผมให้เวลามัน 5-6 เดือนกว่าจะเริ่มย่อยสลายแต่มันก็เริ่มยุบละและทั้งในจะไวหรือจะช้าต้องมีน้ำใช่ต้องมีน้ำช่วยมีความชื้นต้องมีความชื้นแล้วถ้าไม่มีความชื้นล่ะคะพี่น้องถามค่ะต้องรอให้ต้นกว่าย่อยสลายต้องหน้าฝนมาแต่สามารถฉีดได้ใช่ไหมคะฉีดได้ครับมันทำให้มันยุบลงแต่จริงๆแล้วมันก็ย่อยตั้งแต่วันแรกละแต่ว่าเรามองเห็นความแตกต่างไม่ได้เพราะว่าโมเลกุลมันเล็กมากนะมันเริ่มทำงานแล้วล่ะนะพี่น้องแล้วมันก็อาจจะอาศัยน้ำค้างตอนเช้าตอนดึกตอนค่อนแจ้งค่อยสร้างเชื้อราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่พอวันดีคืนดีฝนลงโลมาปุ๊บมันจะย่อยเร็วเลยใช่นะมันดีกว่าเราไม่ใช้ช่วงนี้นะครับพี่น้องคนนั้นแต่ถ้าว่าเรามีน้ำพุ่งอย่างนี้แป๊บเดียวนี่วิธีการฉีดค่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาข้าวเข้าไปเดี๋ยวไปเก็บฉีดลงไปอย่างนี้ได้เลยได้เลยครับพี่น้องโดนเข้าได้เลยนะนะครับเนี่ยฉีดไปให้ค่ะเป็นปุ๋ยไปได้เลยพี่น้องอย่าเผาเลยพี่น้องนะถ้าเราเผาหรือว่าเราเผาพองนะเผาความสำเร็จนะพี่น้องหนึ่งเดือนแล้วพี่น้องจะถามว่ามันหายไปไหนใช่อันนี้คือดูนะอันนี้คือใบนะที่เราตัดนี่นะคะโอ้ฉีดก็สัก10วันฉีดก็ได้
หรือ7วันฉีดก็ได้มันแล้วแต่เราถ้าเราต้องการให้มันยุบไวก็7วันฉีดหรือ10วันฉีดหรือฉีดครั้งเดียวก็แล้วแต่พี่น้องถ้าพี่น้องต้องการให้มันยุบไวก็ฉีดบ่อยหน่อยนะ7วันครั้ง7วันครั้งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะ7วันครั้งครับพี่น้องนะเพราะเวลาฝนมาเนี่ยเวลาอ้อยแตกกอเนี่ยมันจะสวยงามมากอันนี้ฉีดเหมือนที่เราปรุงดินเลยเนี่ยใช่ใช่อย่างนี้แหละปรุงดินก็อย่างนี้พี่น้องก็ฉีดอย่างนี้แหละเหมือนตอนที่พี่น้องมือใหม่ดูเนาะพี่น้องน้องใหม่ดูวันนี้เราไม่ต้องไปพึ่งขี้ใครขี้หมูขี้วัวขี้ควายแล้วครับพี่น้องเอาแค่นี้พอง่ายๆเอาควิกกับพัดนี่แหละค่ะฉีดลงดินตอนนี้พอเราฉีดควิกฉีดพัดว่าพัดไปแล้วย่อยสลายแล้วมันนึกว่าขี้หมูละมันนึกว่าขี้วัวละมันนึกว่าขี้ไก่ละมันไม่ใช่ว่านี่คือใบอ้อยนะเดี๋ยวมันจะกินแล้วพี่น้องแล้วพี่น้องมักถามว่าฉีดโดนต่ออ้อยไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรโอ้ยิ่งดีครับพี่น้องยิ่งดีครับเพราะว่ามันคือปุ๋ยคือธาตุอาหารนะแล้วพอเดี๋ยวเราเอาความชื้นเข้าเอาระบบน้ำเข้าไปก็ให้เป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำหยดหรือน้ำพุ่งหรือสปริงเกอร์หรือวิกันมีความชื้นอะไรปุ๊บเดี๋ยวเขาจะพุ่งละในแปลงวิจัยของผู้การนี่ก็คือเป็นระบบน้ำพุ่งใช่ระบบน้ำพุ่งนี่คือการให้น้ำพุ่งนะครับการให้น้ำพุ่งข้อดีของการให้น้ำพุ่ง1ทั่ว2รักษาความชุ่มชื้นแล้วยิ่งเราใช้ร่วมกับตัวย่อยสลายใบอ้อยนะแล้วก็เติมธาตุอาหารให้กับใบอ้อยแหละคือ2ตัวนี้นะครับคือ2ตัวนี้นะครับเป็นธาตุแล้วก็พริกเนี่ยนะ2ตัวนี้จะทำให้ใบอ้อยของเราเนี่ยครับย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะถ้าพี่น้องทำอย่างเงี้ยผมบอกเลยแค่เดือนเดียวนะแค่1เดือนน่ะใบอ้อยแทบจะไม่มีละ3เดือนนี่จะกลายเป็นดินทั้งหมดละนะครับวันนี้เราให้ดูนะถ้าติดตามช่องของผู้จัดมันทาง YouTubeทาง Facebook นะหรือเพจนะหรือเว็บไซต์ของเราเนี่ยพี่น้องติดตามได้เลยพี่น้องจะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเริ่มไปทีนี้ทีหน่อยทีนี้หน่อยประมาณไม่เกิน3เดือนพี่น้องมันจะกลายเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับและใบอ้อยที่เราดูว่าเกะกะโรคหูโรคตาเนี่ยมันเป็นของดีนะและที่สำคัญนะใบอ้อยของเราที่ว่าเราไม่มีว่าไม่มีคุณค่าเนี่ยเขายังช่วยเรื่องอะไรครับพี่น้องช่วยเรื่องคุมความชื้นช่วยเรื่องคุมวัชพืชที่มันจะงอกที่มันจะมาแย่งอาหารอ้อยที่มันจะมาแข่งกับอ้อยเราข้อดีของใบอ้อยโอ้โหมหาศาลเราต้องให้น้ำนานเท่าไหร่คะอย่างนี้นะครับขอแค่ครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงหรือวันเว้นวันก็ได้นะถ้าเราไม่มีเวลาอาจจะสามวันหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะให้มันความชื้นนะครับเป็นอย่างนั้นและสำหรับพี่น้องปลูกใหม่ล่ะคะปลูกอ้อยใหม่ก็แนะนำให้เป็นน้ำหยดนะน้ำหยดวันแรกอาจจะให้แค่ครึ่งชั่วโมงวันที่สองอาจจะแค่สัก15 นาทีก็พอวันเว้นวันเพราะพี่น้องจะไม่มีใบอ้อยใช่เพราะพี่น้องปลูกใหม่อ้อยปลูกใหม่ให้วันเว้นวันนะครับพี่น้อง15 นาทีพอให้แค่ชุ่มนะไม่ใช่แฉะถ้าแฉะมีโอกาสเน่าครับผมให้วางระบบน้ำหยดนะคะก็จะมีคลิปผู้การในเรื่องของอ้อยปลูกใหม่ด้วยเช่นกันเน้นน้ำหยดสามารถชมย้อนหลังได้อ้อยต่อเน้นน้ำพุ่งจะดีที่สุดนะเกิดว่าแรงร้อนเกิดว่าใครไปเอาไปเช็คไปจุดมันก็ไม่ติดเพราะมันมีความชื้นแต่ถ้าเราไม่ให้น้ำพุ่งโอ้เป็นไงครับโอ้โหเรียบร้อยใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนฝนตกนะครับ